สามีได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยขอเรียกว่าพี่ผู้ชายที่สนิทกันรับไม่ได้กับคำว่าแฟนกับสามีจริงโอ๊ยเอาเถอะกลับไปบ้านแล้วเขายอมให้เรียกตัวเองว่าอะไรอ่ะออกทีวีไม่ได้แล้วอามาอายเขินมาเล่าเรื่องหนุ่มเพลงนี้นะถ้าเกิดว่าผลิตออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว MV นี้อยากจะมอบให้ลุงมากอะไรอะไรล่ะวะ MV เพลงโลกล้านปีไม่ใช่เต่านะปีใหม่ปีใหม่วันให้ต๊อบหอมไปแล้วเรียกว่าอะไรเรียกว่าลุงโลกอะไรโลกของลุงอ่ะอ้นตกใจอ่ะเนี่ยของตกมามาอีตลอดเลยอ่ะเอาอ่านต่อเรื่องนี้เรื่องนี้เมื่อวานนี้เขามีการถ่ายทำนะอะไรคะเบื้องหลัง MV โลกล้านปีโลกล้านปีของหนุ่มว่านแต่ครั้งนี้หนุ่มว่านเขาบอกขอบคุณมากได้เพื่อนสนิทอย่างหนุ่มโจ้ลูกตาลเปรี้ยวแล้วก็หนุ่มออฟมาร่วมเล่น MV ในครั้งนี้ด้วยเขาบอกคนอื่นที่อุ้ยสนุกสนานกันนะคะแต่ดูท่าทางหนุ่มออฟนะแต่ดูนะดูไม่ค่อยสบายนี่ไงอ๊อฟกระลอกเนาะใช่จามไอตลอดเวลาเลยไม่รู้จะเอาโรคมาแพร่ใส่เชื้อหรือเปล่าโอ้ดูค่ะคันปากก็เลยต้องรีบเข้าไปเลยนะฮะจามเกี่ยวแขนเพราะกระรอกน้อยขวัญใจไม่ยกมาเมาเรื่องสุขภาพกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะภูมิแพ้ป่ะน้องเลยนะกล้องก็มีแพ้ก็มีเหมือนกันครับแพ้อากาศฮะมันเป็นมาตั้งเด็กแล้วแต่แพ้อากาศเย็นฮะเจออากาศเย็นๆแล้วมันจะแสบๆคันๆโอ้ยจามทั้งวันเลยครับจามจนปวดหัวไม่ถึงกับเรื่องงานขนาดนั้นครับแต่มีผลกับงานก็คือหน้าตาไม่สดใสอาจจะหล่อน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยไม่หายขาดหรอกครับน่าจะเป็นไปเรื่อยๆแหละแต่ก็ต้องดูแลตัวเองดีปกติเนี่ยถ้าเกิดเจออากาศอย่างนี้ต้องเอาผ้าปิดปากตลอดเลยใจมาคอยดูแลเราไม่มีหรอกครับแพ้ผู้หญิงมากกว่าแพ้อากาศอีกแพ้ผู้หญิงว่าผู้หญิงมาแล้วทำงานไม่ได้เจอคนสวยๆครับเวลาเจอคนสวยแล้วแพ้ทางสวยสูงสูงสวยเหมือนเพลงพี่เบิร์ดเลยนะออฟอ่ะทำไมอ่ะคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองไม่ใช่เป็นภูมิแพ้ใช่ออฟบอกว่าขอโทษนะครับพี่อ้นพี่อ้นฟังตรงนี้นะครับผมไม่ต้องดูแลตัวเองว่าหนุ่มออฟนะคะเขาบอกว่าท่าทางจะแพ้คนสวยจริงๆนะคะหลังจากสัมภาษณ์เสร็จก็มีสาวสวยตาคมมาส่งข้าวส่งน้ำคอยดูแลหนุ่มออฟข้างๆจริงหรือเปล่าคนนี้นี่สวยจริงด้วยใครอ่ะนี่ไงโถพี่อ้นนะเมาน้องออฟเขาไม่ต้องดูแลตัวเองเขามีกำลังใจดีๆแบบนี้นะคะก็บอกเป็นหวัดกี่ทีพี่ออฟก็ไม่ต้องกังวลไม่หวั่นนะคะส่วนสาวสวยที่นั่งข้างๆนี่จะเป็นใครอ้าวพี่อ้นไปอยากรู้พี่ท็อปไปอยากรู้กันหมดเนี่ยหน้าตาเหมือนพี่อ้นเลยไม่ต้องกังวลโอ้โหน่ากลัวอ้นอาจจะไปทำร้ายน้องเขาเดี๋ยวเจอหน้าออฟคราวหน้านะคะเขาจะมีคำตอบมาให้พวกเราแน่นอนแน่นอนว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างนี้เราชอบคาเมร่าแมนเราจังเลยอ่ะทำไมล่ะแอบหรอเขาทานข้าวอยู่ก็ไม่ได้แต่ว่าคาเมร่าแมนเนี่ยดิฉันดูสังเกตเนี่ยนะคะโฟกราวที่เป็นใบไม้มันก็ไม่ได้ไกลมือนะเอื้อมเป็นอย่างนี้ออกไม่เขาต้องการความเป็นแบบเหมือนคาราโอเกะสมัยก่อนไงพี่สี่คือว่าไม่ได้แอบเลยเพราะว่ากล้องเราพี่จอนเนี่ยตัวเท่าตึกเรื่องมันเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าให้เบรกได้แล้วถ้าไม่เบรกเขาจะกดปุ่มออฟกล้องก็วางเก้าอี้นั้นมันมีกดอีเจ็คงั้นเบรกก็ได้ค่ะสักครู่ค่ะ